นี่คือ Honor X7 หลังจากที่ได้ใช้งานมาประมาณสัก 1-2 สัปดาห์เนี่ยน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังการออกแบบของ Honor X7 เนี่ยถือว่าทำมาได้ดีเลยนะครับฝาหลังเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะแล้วก็ตรงเฟรมเครื่องเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกเหมือนกันถึงฝาหลังมันจะเป็นพลาสติกเนี่ยแต่ว่ามันเป็นผิวแบบด้านนะครับทำให้เวลาเราจับใช้งานแล้วเนี่ยมันไม่ได้ติดรอยนิ้วมือง่ายเนาะแล้วเรื่องของน้ำหนักเนี่ยก็ถือว่าทำมาได้ดีเลยนะครับอันนี้เป็นมือถือไซส์ขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วนะแล้วก็แบตเนี่ยให้มันอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับแต่ว่าน้ำหนักตัวเครื่องที่ผมจับเนี่ยถือว่าเบานะครับคือจับแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันกระจายน้ำหนักได้ดีนะครับตัวเครื่องส่วนใหญ่เนี่ยน้ำหนักจะออกไปทางด้านบนมากกว่าเนาะเพราะว่ามันจะหนักกล้องนะครับหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอ LCD 90 เฮิรตซ์ความละเอียด HD Plus ผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับการสู้แสงของหน้าจอไปแล้วนะครับก็เข้าไปกดดูได้นะความละเอียด HD Plus ก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรเลยนะครับถ้าเราเนี่ยไม่ได้จ้องที่จะจับผิดมันคือแค่คุณใช้งานในท่าการจับแล้วก็การมองมือถือในมุมปกติที่ทุกคนเขาเล่นกันเนี่ยก็ไม่ได้เห็นเมกพิกเซลหน้าจอก็ยังคงมีความคมชัดนะครับส่วนอัตรา refresh rate 90 เฮิรตซ์เนี่ยผมถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีบางช่วงนะครับที่เวลาเราเลื่อนไปแล้วอะหน้าจอมันจะเหมือนมันแบบเขาเรียกว่าไงอะชิปมันประมวลผลไม่ทันหรอผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาเราถ่ายไปถ่ายมาเนี่ยมันจะรู้สึกว่าบางช่วงเนี่ยมันกระตุกนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้กระตุกบ่อยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นช่วงที่เราอะเลื่อนหน้าจอนะครับแบบอาจจะประมาณว่าเราออกจากแอปนี้แล้วก็ไปเข้าอีกแอปหนึ่งสมมติว่าอีกแอปหนึ่งเนี่ยเป็นแอป Facebook เราถ่ายฟีดเพิ่งเข้าไปตอนแรกใช่ไหมครับทีนี้หน้าจอมันจะรู้สึกแบบกระตุกนิดนึงแล้วจากนั้นก็มันก็จะลื่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นที่ CPU หรือไม่ก็AI ที่มันยังประมวลผลไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงตอนที่ผมเปิดมือถือขึ้นมาใช้ตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกเลยนะครับว่าหน้าจอมันฝืดๆนะครับคือผมคิดว่ามันน่าจะเป็นที่ฟิล์มของโรงงานนะครับเวลาเราปัดหน้าจอไปปัดหน้าจอมาเนี่ยมันจะรู้สึกแบบหน้าจอมันไม่ลื่นนะครับเข้าใจไหมคือฟิล์มอ่ะมันน่าจะฝืดแหละถ้าใครไม่ชอบก็ให้ถอดฟิล์มที่มันติดมาจากโรงงานออกนะครับส่วนประสิทธิภาพของ CPU เนี่ยตัวนี้นะครับใช้ CPU Snapdragon 680เป็นชิป6นาโนเมตรรองรับแค่ 4G นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับ CPU ตัวนี้เนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับการใช้งานทั่วไปมากกว่านะครับไม่ได้เน้นไปทางแบบเพอร์ฟอร์มานซ์อะไรมากเนาะการประหยัดพลังงานใช้งานทั่วไปอะไรประมาณนี้ตัวนี้ก็เลยไม่ได้ทำมาเพื่อการเล่นเกมเป็นหลักเนาะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะครับแต่อาจจะปรับเซตติ้งบางอย่างไม่สุดแค่นั้นเองโอเคครับงั้นเรามาต่อที่เรื่องกล้องดีกว่าเนาะกล้องหลังเนี่ยให้มาอยู่4ตัวนั่นก็คือเลนส์ Wide Ultra Wide Depth Macro นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกล้องที่พอใช้งานได้ไม่ได้ดีอะไรมากนะครับแล้วโหมดการใช้งานของกล้องนะครับก็ถือว่ามีมาให้ครบเลยนะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงนะครับคือมือถือเครื่องนี้มันจะไม่ได้เน้นด้านใดด้านหนึ่งนะครับออกแนวเป็นไลฟ์สไตล์โฟนมากกว่าอะไรอย่างนี้เนาะฟังก์ชันครบๆนะครับแต่ว่าภาพที่ถ่ายมาเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะครับนี่คุณเห็นดอกไม้ไหมอันนี้ผมพยายามตั้งใจที่จะถ่ายใกล้ๆมันนะครับแล้วมันก็เบลอฉากหลังให้ด้วยเนาะอันนี้ก็คือภาพวิวนะครับจะเห็นได้เลยว่าสีสันเนี่ยจะออกไปในแนวทางที่มันสดใสมากกว่านะครับดูได้จากภาพต้นไม้แล้วก็ก้อนเมฆบนท้องฟ้านะส่วนวิดีโอก็ถือว่าตามเดทราคาเลยพอใช้งานได้นะครับคือผมอะไม่ได้อคติอะไรกับมันมากนะครับก็กล้องเนี่ยก็ตามเรทราคาเลยนะครับส่วนใหญ่เรทราคาประมาณนี้เนี่ยอาจจะมีบางรุ่นที่ดีกว่านะครับอะไรประมาณนี้เนาะบางรุ่นอาจจะไม่ได้ดีแต่เขาตัดตรงส่วนเนี้ยเอาไปเติมตรงส่วนนู้นส่วนนี้อาจจะตัดคุณภาพของกล้องแล้วก็เอามาเพิ่มแบตเตอรี่ให้มันใหญ่ขึ้นหรือไม่ก็เพิ่มความเร็ว CPU อะไรอย่างเงี้ยครับ
นะครับแล้วแต่คนชอบแล้วกันเนาะผมไม่สามารถที่จะฟันธงได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันส่วนแบตเตอรี่ผมค่อนข้างที่จะประทับใจมากเลยนะครับสำหรับการใช้งานของมันนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยให้มาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์แล้วคุณดูความบางสิครับคุณเห็นไหมตัวเครื่องเนี่ยบางแค่นี้เองนะครับแล้วน้ำหนักเนี่ยก็ถือว่าทำมาได้ดีเลยการใช้งานในแต่ละวันเนี่ยถือว่าใช้ได้วันหนึ่งครบจบนะครับอาจจะเอาไปชาร์จพรุ่งนี้เช้าต่ออะไรประมาณนั้นเนาะแต่ว่ามาใช้ได้ครบวันหนึ่งแน่นอนแล้วชาร์จเร็วเนี่ยก็อยู่ที่ 22.5 วัตต์ถือว่าเป็นชาร์จเร็วไหมอ่ะคือในท้องตลาดอ่ะมันมีมือถือที่ชาร์จเร็วกว่านี้นะครับอาจจะไปสัก30วัตต์15วัตต์60วัตต์อะไรอย่างเงี้ยแต่คือในเรทราคานี้เนี่ย 6,299 บาทเนี่ยให้ชาร์จเร็วมาที่ 22.5 วัตต์เนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วนะครับระบบภายในเป็น Android 11นะครับยังไม่ได้เป็น Android 12เนาะแต่ผมคิดว่าน่าจะมีอัปเดตในอนาคตนะครับ Magic UI 4.2 UI ในการใช้งานเนี่ยก็จะออกแนวโล่งๆคลีนๆหน่อยไม่ได้ใส่อะไรมาให้มันดูเยอะแยะรกๆมีทั้งสแกนหน้าแล้วก็สแกนลายนิ้วมือที่ด้านข้างนะซึ่งก็ถือว่าเร็วใช้ได้เลยนะครับโอเคครับเรามาสรุปเลยแล้วกันเนาะก็ Honor X7 หลังจากที่ได้ใช้มาประมาณสัก 1-2 สัปดาห์แล้วเนี่ยผมค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับอย่างเช่นความอึดของแบตเตอรี่แล้วก็น้ำหนักที่ถือว่าทำมาได้ดีเลยนะครับไม่ได้หนักมือเลยนะในเรื่องของสเปคของมือถือเครื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้ามันใส่ชิป 5G เข้ามาเนี่ยสเปคบางอย่างเนี่ยมันอาจจะถูกลดทอนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องอย่างเช่นบางแบรนด์เขาไม่ได้ใส่กล้องอัลตร้าไวด์มานะครับถ้ามือถือรุ่นนั้นเนี่ยมันมี 5G เนาะหรือไม่ว่าจะเป็นจอที่อาจจะไม่ได้มีหน้าจอ refresh rate สูงๆอย่างเช่น 90Hz 120Hz มือถือ 4G ส่วนใหญ่เลยเนี่ยถึงมีสเปคที่ครบครันนะครับแล้วก็เรื่องของ Google Service ด้วยที่ตอนนี้เนี่ยHonor เขาได้แยกตัวออกมาจากหัวเว่ยแล้วนะครับทำให้สามารถที่จะใช้งาน Google Mobile Service ได้แต่ผมว่าดีไซน์อะไรหลายๆอย่างโดยรวมนะมันยังมีความคล้ายคลึงกับหัวเว่ยอยู่นะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบใช้สมาร์ทโฟนหัวเว่ยชอบสัมผัสเทคโนโลยีของหัวเว่ยแต่ว่ามันเนี่ยไม่ได้มี Google Service มาผมคิดว่ามาใช้ Honor ก็ได้นะเพราะว่าฟีลลิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ยังคงคล้ายคลึงกับหัวเว่ยอยู่นะครับอันนี้พูดกันตรงๆเลยโอเคครับหลังจากที่พูดยืดเยื้อมายาวเนาะก็อันนี้สรุปจริงๆแล้วกันนะครับมือถือเครื่องนี้เนี่ยเป็นมือถือที่มีฟังก์ชันครบนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้มีด้านใดด้านหนึ่งที่มันเด่นขึ้นมาชัดเจนนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยด้านที่มันเด่นๆจริงๆของรุ่นนี้ก็คือเรื่องแบตเตอรี่นี่แหละที่ให้มา 5,000 มิลลิแอมป์แล้วก็ชาร์จเร็วอยู่ที่ 22.5 วัตต์เนาะอะไรประมาณนี้นะครับอ๋อใช่แล้วก็หน้าจอที่มีขนาด 6.7 นิ้วด้วยแหละส่วนใหญ่เนี่ยหน้าจอขนาด 6.7 นิ้วเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงราคาประมาณสัก10,000ขึ้นไปนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ10,000ถึง 15,000 อะไรประมาณนี้นี่แหละโอเคครับถ้าใครสนใจก็ไปซื้อกันได้เนาะสำหรับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้บาย